สวัสดีครับวันนี้ก็มีนะครับเป็นเมาส์ Nova Wall นะครับผมเป็นในรุ่นของ NMD01 นะครับตัวนี้นะครับเป็น Dual Mode นะคือสามารถต่อได้ทั้ง Bluetooth นะแล้วก็ Wireless ได้เลยนะครับผมก็คือเลือกต่อได้ว่าจะเป็น 2.4 หรือจะเป็น Bluetooth ก็ได้นะครับด้านหลังนะครับผมตัวนี้นะครับมี2สีนะครับก็คือสีเทาแล้วก็สีเงินตัวนี้เป็นสีเงินนะครับด้านหลังก็ยังมีสเปคบอกนะครับว่านี่เป็นต่อ 3.4G นะครับถ้าเป็นไวเลสเนี่ยบลูทูธก็สามารถต่อได้เช่นกันในระยะ10เมตรนั่นเองนะครับ DPI อยู่ที่1600นะครับเป็น Optical Sensor นะฟีเจอร์ก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีบอกหมดเลยว่ากดรองรับการกดคลิกได้เนี่ย5ล้านครั้งนะครับเป็น Nano USB ก็คือตัว Receiver เนี่ยจะเป็นตัวเล็กๆนะครับไม่ใหญ่มากสามารถเก็บใต้เมาส์ได้สบายๆเลยนะครับตัวนี้แล้วก็ใช้ถ่านเนี่ย AA 1ก้อนนะครับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 69.8 กรัมประมาณนี้นะบวกลบ10ไม่เกินนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูตัวเมาส์กันเลยดีกว่าตัวเมาส์นะครับก็จะเป็นแบบทรงแบบว่าออกเรียมๆหน่อยนะไม่โค้งนะครับตัวนี้ออกเรียมๆมนๆมนๆคือดูดีไซน์เนี่ยเรียบหรูนะครับนี่มีสีเงินด้วยนะฮะนี่ผิวเรียบนะครับสกรีนนาโวลงไปตรงนี้เป็นแบบที่คลิกคลิกซ้ายคลิกขวาอยู่อย่างงี้โอ้คือเมาส์ไม่สูงครับเมาส์แบบเรียบๆนะครับด้านหลังนะก็จะมีที่ใส่แบตเตอรี่ตรงนี้นะครับผมเป็นฐาน AA 1ก้อนนะครับสวิตช์เปิดปิด on off นะครับก็ตัวนี้เป็นตัวรีซีเวอร์ส่งสัญญาณนะครับอยู่ใต้เมาส์นะครับถ้าหาไม่เจอดูที่ตรงนี้ได้นะครับใช้เสร็จแล้วเก็บเดี๋ยวจะเสียบคาเอาไว้ก็เราจะสะดวกนะครับแต่ระวังหายนั่นเองนะครับผมเพราะตัวมันเล็กนะฮะก็ประมาณนี้นะครับต่อได้ทั้งบลูทูธแล้วก็ไวเลสนะครับตัวนี้ Novo NMD01 นะครับผมก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับถ้าหากต้องการสั่งซื้อสินค้าตัวนี้นะครับผมหรืออื่นๆนะครับสามารถติดต่อที่เพจ KJG IT Gaming Care ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะเป็น LINE แอดที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยนะครับสินค้าสามารถมาดูได้นะครับที่ซอยโปรจิน72นั่นเองนะครับผมหน้าร้านอยู่เซียร์รังสิตชั้น3ส่วนกลางนะครับแล้วก็ขอฝากเอาไว้ด้วยนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับผม YouTube KJG and the Gang Channel นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมฝากจะมาเอาไลฟ์สายนับวูตัวนี้ไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ